ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่ยังคงเดินสายเยือนนานาประเทศต่อเนื่องล่าสุดทางด้านนายกเศรษฐาได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยเดินทางเมื่อวานนี้ไปถึงที่สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับพาไปดูภาพบรรยากาศตอนที่นายกเศรษฐาเดินทางไปถึงนะครับนี่คือตอนที่เครื่องบินของการบินไทยนะครับไปลงจอดที่สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งมีนายหูเหอผิงนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังมีท่านทูตหานจื้อเฉียงนะครับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคุณอัธยุทธ์ศรีสมุทรครับท่านทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งแล้วก็ยังมีเด็กๆชาวจีนมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการต้อนรับด้วยนะครับทีนี้มาดูกำหนดการกันหน่อยว่ามาเยือนปักกิ่งมาเยือนเมืองจีนครั้งนี้นายกเศรษฐาจะไปประชุมอะไรจะไปเจอใครบ้างครับกำหนดหลักๆเลยเนี่ยนะคะต้องเข้าร่วมประชุมสำคัญเลยนั่นก็คือการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือว่า BRF ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Third Belt and Road Forum for International Cooperation ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3นะคะการประชุมนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆของจีนนะคะแล้วก็มีการประชุมระดับสูง3หัวข้อโดยตามรายงานท่านนายกเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมแล้วก็กล่าวแถลงในหัวข้อนี้ค่ะเส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเน้นกล่าวถึงบทบาทของไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นกลไกระดมทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านสีเขียวของเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยเองก็จะเข้าร่วมในอีกหัวข้อนั่นก็คือความเชื่อมโยงแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเข้าร่วมในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิทัลส่วนดร.ปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็จะอยู่ร่วมกับคณะการเดินทางตลอดเลยสำหรับการประชุม BRF ค่ะถือว่าเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศได้มีการแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยจีนรวมไปถึงประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยนะคะโดยคาดว่าน่าจะมีผู้แทนจากต่างประเทศเข้าร่วมเยอะพอสมควรอยู่ที่110ประเทศเป็นระดับผู้นำก็22ประเทศค่ะแล้วก็ยังมีเลขาธิการสหประชาชาติส่วนท่านนายกเองก็มีกำหนดการเข้าพบบุคคลสำคัญสำคัญอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงด้วยและการประชุมในครั้งนี้ยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งคนไทยที่ลงทุนในจีนรวมไปถึงคนจีนที่ลงทุนในไทยนะคะจะมีการหารือกันการประชุมรอบพิเศษเนี่ย3รอบเลยนะคุณผู้ชมรอบแรกคุยกันระหว่างนักธุรกิจไทยและจีนนะคะนำโดยคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับฟังโอกาสข้อจำกัดข้อแนะนำแล้วก็ปัญหาสำคัญของไทยเพื่อที่จะขยายการลงทุนให้มากขึ้นส่วนรอบที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นการพูดคุยแบบ one on one ค่ะหรือว่าการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับนักลงทุนจีนแล้วก็จะมีการผลักดันการค้าการลงทุนของจีนในไทยนะคะโดยการประชุมรอบนี้จะมีขึ้นเกือบทั้งวันในวันที่17ตุลาคมก็คือวันนี้ส่วนการประชุมรอบที่3ล่ะจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมตามรายงานบอกว่าไทยเองจะมีการทำ MOU หลายฉบับเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ระบุหัวข้อ MOU เพราะว่าบางฉบับเนี่ยต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรีแต่เมื่อมีการลงนามแล้วหลังจากนี้เราน่าจะได้ทราบกันว่ามีประเด็นใดบ้างอย่างที่บอกว่าไปพบกับบุคคลสำคัญของจีนไม่ใช่เพียงแค่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะตามรายงานคุณเศรษฐายังจะได้หารือทวิภาคีกับผู้นำท่านนี้ด้วยวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีรัสเซียรวมไปถึงตามรายงานบอกว่าจะมีการไปวางพวงมาลาที่จุดสำคัญของจีนนั่นก็คือจัตุรัสเทียนอันเหมินนอกจากนี้อย่างที่บอกอะค่ะว่าจะมีการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนหลายๆบริษัทเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหมี่อาลีบาบาหัวเว่ยหรือว่าเทนเซ็นต์นะคะในขณะเดียวกันไม่ได้จบแค่ที่ประเทศจีนเท่านั้นภารกิจของคุณเศรษฐาต่อเนื่องเลยค่ะเห็นบอกว่า19ถึง21ตุลาคมเดินทางต่อเลยจากกรุงปักกิ่งไปที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะคุณเศรษฐาไปทำอะไรที่ซาอุดิอาระเบียจะไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะคะโดยมีกำหนดการเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดด้วยนะคะซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะไปหารือกับภาคเอกชนอีก3บริษัทด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าก็จะใช้โอกาสนี้แหละครับในการพูดคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลบอกว่าก็จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวต้องอาศัยการทูตทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้นำประเทศทุกคนให้ความสำคัญอยากจะให้ทุกอย่างจบได้ด้วยดีครับมีผู้นำหลายท่านไปนะครับก็จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วว่ามันต้องอาศัยการทูตทั้งทางช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับจะได้พบกับผู้นำหลายๆประเทศก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้นำประเทศทุกท่านให้ความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะครับอยากให้ทุกอย่างจบได้ด้วยดีนะครับนอกจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการทูตอะไรหลายอย่างที่เราจะมีแผนตารางนั้นเองขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามนายกเศรษฐาว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ต้องบินอ้อมเนี่ยทำไมเกาหลีใต้ถึงสามารถบินตรงได้สะท้อนเรื่องของการทูตไทยด้อยกว่าประเทศอื่นหรือไม่นายกเศรษฐาบอกไม่น่าใช่และตรงนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลมาครับว่าเราต้องบินอ้อมไม่สามารถบินตรงได้นั้นมีการเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยสามารถบินตรงได้นี้เป็นการสะท้อนว่าเราได้กว่าการทูตเราได้กว่าประเทศอื่นไหมครับไม่น่านะครับอันนี้มันยังไม่รับข้อมูลมานะครับเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงตรงนี้คงต้องคุยครับเพราะจะเจอทั้ง MBS ด้วยมงกุฎราชกุมารด้วยก็คงเจรจากันหลายเรื่องนี่นะฮะคือนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินผ่านเส้นทางของซาอุดีอาระเบียได้การที่นายกเศรษฐาจะไปซาอุดีอาระเบียด้วยจะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ไหมคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีและคิดว่าคงต้องคุยโดยตัวเองจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียคงจะได้เจรจากันหลายเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่กรณีการเยือนประเทศจีนนักข่าวก็ถามว่าจะได้คุยถึงเรื่องนี้ไหมที่คาราคาซังกันมานานนั่นก็คือเรื่องของเรือดำน้ำนายกเศรษฐาก็บอกว่ามีครับจะไปคุยเรื่องนี้ด้วยหวังว่าจะได้คุยตอนนั้นไปประชุม UN ก็นึกว่าจะมีข้อสรุปก็ไม่อยากที่จะให้คาดหวังเกินไปถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ยืนยันว่าต้องมีการแก้ไขอย่างชัดเจนและจะต้องพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายยอมรับได้อยากให้ซื้อมาแล้วต้องใช้ได้ไม่เป็นเรือดำน้ำจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นเรือเหนือน้ำได้ไหมก็ต้องตอบโจทย์ของทางกองทัพเรือด้วยนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงนายกเศรษฐาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการประกาศเรื่องนี้หรือไม่แต่จะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพราะเรื่องโลจิสติกส์เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็มีการเกริ่นเรื่องของแลนด์บริดจ์เพราะว่ารถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ทางออกทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของทางออกดังนั้นก็ต้องมีทางออกทั้งหมดครับ